สวัสดีครับพบกับผมกับช่องรอยไถพัฒนานะครับผมได้อะไรจากคลิปนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาเขียนตัว Tailwind CSS นะครับผมในการใช้กริดนะครับผมบน Next.js ละกันนะครับผมเพราะติดตั้งง่ายนะครับผมให้ REST Font 4แบบนี้นะครับผมเมื่อจอเรียกเข้าผ่านโมบายเนี่ยนะครับผมเขาก็จะย่อเฮ้ยมันก็ง่ายๆนะครับผมง่ายครับคลิปนี้ง่ายนะครับผมเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยนะครับผมเริ่มจากเซตอัพโปรเจกต์เหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมนะครับผมมีโฟลเดอร์ชื่อว่าเวิร์กช็อปผมจะติดตั้งโค้ดไว้ในโฟลเดอร์นี้นะครับผมดับเบิลคลิกเข้าไปเลยนะครับผมคลิกที่ add this bar ด้านบนนะครับผมพิมพ์ว่า cmd เป็นการเปิดคอมมานด์พร้อมนะครับผมเป็นการเปิดคอมมานด์พร้อมเดี๋ยวผมจะใช้คำสั่งนี้เลยนะครับ npx create next app นะครับผมมีเว้นวรรคแล้วก็จุด slash ด้วยหมายความว่าเขาจะสร้างโปรเจกต์ในโฟลเดอร์นี้เลยนะครับผมถ้าเราไม่มีเนี่ยไม่มีแบบนี้นะครับผมเขาก็จะถามหาชื่อโฟลเดอร์อีกนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมใช้ตัวนี้ไปด้วยนะครับผมกั้นหายใจแล้วกด Enter ไปเดี๋ยวเขาก็จะถามนู่นนี่นั่น TypeScript โอเคนะครับผม Yes AES Line Tailwind CS ตัวนี้ทีเด็ดนะครับผม SRC โฟลเดอร์เอาไว้เก็บซอสโค้ดเฉยๆไม่ต้องก็ได้นะครับผม App Router Yesไอตัวชื่อเรียกในการเรียกพาสโอเครอสักครู่หนึ่งนะครับรอสักครู่หนึ่งพร้อมที่จะสนุกกันแล้วนะครับผมกลับมาไทยแล้วนะครับผมลุยกันยาวๆนะครับผมฝากทุกท่านนะครับผมกดติดเป้งเอ้ยกดติดตามนะครับผมช่องรอยไถพัฒนาช่องเกษตรอินทรีย์ช่องนี้ไว้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวเรามาลุยกันยาวๆนะครับผมติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับผมท่านใดที่ใช้ VS Code เปิดขึ้นมานะครับผมหรือว่าท่านใดที่ใช้ VS Code นะครับสามารถพิมพ์คำสั่งโค้ดเว้นวรรคจุดนะครับผมเพื่อเปิด VS Code เฮ้ยอยากโชว์เทพอยากจะสตาร์ทโปรเจกต์ด้วยเลยได้ไหมพิมพ์ nn นะครับผมแล้วก็ npm run dev นะครับผมคู่กันเลยเป็นการ run 2 command ที่พร้อมกันนะครับผมฮ่า VS Code มาแล้วนะครับผมไว้ตรงนี้นะครับผมตรงนี้จะปิดไปนะครับแม่เดี๋ยวไหนพอร์ตรันโลคอลโฮสต์ 3,001 นะครับผมที่คอมมานด์นะครับกดคอนโทรลแล้วคลิกปึ๊บเขาก็จะเปิดหน้าเว็บเบราว์เซอร์ขึ้นมานะของท่านถ้าไม่ได้เปิดโปรเจกต์อะไรนะครับอาจจะเป็นพอร์ต 3,000 นะครับ default ของเขานะครับผมนี่สวยงามนะครับสวยงามอ่ะเดี๋ยวเรามาดูโค้ดก่อนที่จะไปนิดนึงนะครับผมติดตั้งตัวextension เขานิดนึงนะครับผม1เลยก็คือตัว Tailwind นะครับผมTailwind นะครับผมกดติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับผมกับตัวที่2ตัวนี้ตัวที่1นะครับผมตัวที่2 React พิมพ์ว่า React นะครับผมตัว ES7 บวก React Redux ตัวนี้นะครับผมผู้ใช้งานนี่12ล้านนี่นะครับผมแล้วชีวิตเราก็จะง่ายขึ้นติดตั้ง2ตัวนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูที่โค้ดกันไปที่โฟลเดอร์แอปครับเราจะทำงานกับเพจนี้เลยนะครับผมกดลบทิ้งให้หมดคอนโทรล A แล้วก็กดลบเฮ้ยหลังจากเราติดตั้ง extension เสริมนะครับผมให้พิมพ์ว่า RAFCE นะครับผมหรือ React Arrow Function Export Component เขาก็จะมีบล็อกเปล่าๆมาให้เรากดเซฟ1ครั้งครับคอนโทรล S แต่เขาติด CSS ของ default Next.js มาอยู่นะครับผมก็ไปที่ตัวglobal.css นะครับผมเหลือไว้แค่3บรรทัดบนนะครับผมที่เหลือลบทิ้งให้หมดกด control s save 1ครั้งเราก็จะได้งานเปล่าๆของเรามาที่ folder page.tsx นะครับเดี๋ยวเราจะมาเขียนโค้ดกันที่ฝั่งนี้ที่ไฟล์นี้นะครับไม่ยากนะครับผมกฎของเขาคือ return เนี่ยจะ return ออกมาได้แค่1บล็อก1ดิฟนี้เท่านั้นนะครับผม1ดิฟนี้เท่านั้นนะครับผมถ้าเราจะมี2บล็อกแบบนี้ error นะครับผมวิธีแก้นะครับผมไม่ใช่วิธีแก้หรอกนะครับผมเราก็สร้างบล็อกมาอีกบล็อกนึงมาครอบเขานะครับผมครอบเขาอะไรล่ะครอบอย่างนี้นะครับผมครอบหัวครอบท้ายนะครับผมเดี๋ยวเราดูจากตัวอย่างนะครับผมเดี๋ยวเราไปที่ตัวแรกกันก่อนนะครับผมสร้างบล็อกง่ายๆนะครับผมสร้างบล็อกง่ายๆสองบล็อกอย่างนี้มี1มี2โอเคก็เปิดมาเลย2ดิฟเห็นไหมฮะเรามีอยู่แล้วนะครับผมเป็นดิฟ1กับดิฟ2
ดิฟ1กับดิฟ2นะครับผมเดี๋ยวเราใส่กรอบให้อะไรให้เขานิดนึงนะครับผมจะกดคลิกที่เอาไว้เคอร์เซอร์มาไว้หลังตัว v ตัวนี้นะครับแล้วก็กด alternate ค้างไว้นะครับผมข้างๆตัวสเปคบาร์คลิกปึ๊บ กดเว้นวรรคครับเราจะพิมพ์2บรรทัดพร้อมกันนะครับผม class name นะครับเดี๋ยวเราเติมสีให้เขาก่อนเลยเติมสีให้เขาก่อนเลย bg พวกนี้เป็นคำสั่งของตัว tailwind css เขานะครับผมเอาสัก300แล้วกันนะครับกำลังแจ่มๆสีเหมือนกันเดี๋ยวผมเปลี่ยนตรงนี้เป็น green red กับ green นะครับผมโอเคอ่ะลองย่อขยายดูครับผมเอาไม่ใช่ไม่เห็นจะเลดฟอนต์สีฟอนต์เสืออะไรเลยครับผมยังไม่ได้เขียนอะไรเลยนะครับผมยังไม่ได้เขียนอะไรเลยนะครับ เดี๋ยวเรามาสร้างตอนนี้เป็นดิฟ1ดิฟ2เขาแยกกันอยู่นะครับผมเดี๋ยวเราจะกรุ๊ปรวมวิธีกรุ๊ปรวมของเขาเราก็จะมาสร้างดิฟครอบข้างบนเขาก็จะกลายเป็นพวกกันแล้วนะครับผมเขาจะกลายเป็นพวกเดียวกันจากที่เขาอยู่คนละเหมือนไม่รู้จักกันนะครับผมแยกกันนะตอนนี้เขาก็จะถูกคุมโดยดิฟตัวข้างบนนะครับผมถ้าดิฟข้างบนสั่งให้ทำอะไรคุณก็จะต้องทำอย่างนั้นนะครับเช่นอยากจะให้สัก2คอลัมน์แบ่งกันนะครับแบ่งกันนะครับผมก็ class name มาเลยกริดคือการจะเรากำลังจะเริ่มแบ่งเป็นโรกับคอลัมน์ไม่เห็นมีอะไรเลยไม่เห็นมีอะไรเลยนะครับผมอ่ะกริดแล้วก็กิดโค2เฮ้ยมาว่ะเขาก็แบ่งกันเป็น2คอลัมน์คอลัมน์1คอลัมน์2นะครับผมโอ้ยแต่ทีนี้พอจอเล็กๆเนี่ยอยากให้ list font สีทำยังไงล่ะนะครับผมอยากให้ list font สีทำยังไงล่ะเติม sm ด้านหน้าแล้วก็โคลัมน์เฮ้ยแค่นี้เองเหรอพูดเป็นเล่นตอนแรกเขาก็2ดีอยู่หรอกพอเติม SM SM คืออะไรย่อมาถึงสักระยะนึงเฮ้ยกลายเป็นในโทรศัพท์มือถือเขาก็จะถูกตัดข้อมูลลงมา SM นะครับผมคือขนาดหน้าจอที่เล็กที่เขามีให้ปรับนะครับผมคือ640พิกเซลตรงนี้นะครับผม640พิกเซลนะครับผมคือตอนแรกๆเนี่ยมากเดี๋ยวผมขออนุญาตกด F12 ให้ดูสังเกตที่มุมขวาบนตรงนี้นะครับผมสักครู่นะครับสังเกตที่มุมขวาบนตรงนี้นะครับผมถ้าหน้าจอพิกเซลเนี่ยต่ำกว่า640พิกเซลเขาก็จะตัดไปเป็น2คอลัมน์เห็นไหมฮะ630กว่าเฮ้ยเจ๋งอ่ะโอเคจริงๆก็แค่นี้ก็รู้เรื่องนะครับคือ SM เฮ้ยมี SM มีอะไรอีกล่ะมี MD คือ medium มั้ยmin เนี่ยนะครับผมเนี่ยเท่าไหร่นี่768พิกเซลอ่ะถ้าสมมุติต่ำกว่า768เขาก็จะถูกตัดไปเลยคอนเทนต์เราแหมเห็นมั้ยฮะเอ้ามี LG อีกเด้อมี LG อีก LGคือ large อ่ะคือใหญ่อ่ะนะครับผม 1,000 1,000 กว่านี่ 1,020 โอเคนะครับผมแต่จอเราเนี่ยเล็กๆส่วนใหญ่ก็จะเป็น SM นะครับผม SM ปุ๊บตัดเลยนะครับ SM ปุ๊บตัดเลยอ่ะเดี๋ยวเราแต่งบล็อก1บล็อก2ของเราสักนิดนึงนะครับผมวิธีแต่งของเราก็เดี๋ยวคลิกหลัง300นะครับผมแล้วก็ด้านข้างล่างอีกนะครับกด alternate ค้างไว้นะครับแล้วคลิกกดเว้นวรรคนะครับผมเดี๋ยวเราแต่งของเรานิดนึงสัก head คือ high คือความสูงอ่ะนะครับผมเรากำหนดสัก100พิกเซลโอเคกำหนดอะไรอีกล่ะโค้งความโค้งให้มันแบบดูสมูทนิดนึงราวเนี่ยเขาจะมี SM MD LG นะครับผมคือเป็นอะไรของเขานะครับผมกำหนดความกว้างความใหญ่ของเขาจะไปเรื่อยๆนะครับดูตรงนี้นะครับเอาเป็นสัก MD กลางเขาจะมีความโค้งนะครับผมมีความโค้ง
ถ้าเราปรับข้างในเนี่ยเราก็จะต้องพิมพ์เราต้องพิมพ์ทุกอันถูกไหมครับเปรียบเสมือนการปรับรายตัวนะครับผมแต่ถ้าเราปรับข้างบนล่ะเดี๋ยวเราจะทําให้เขาแบบห่างกันสักนิดนึงปรับมาร์จิ้นเขามาร์จิ้นก็คือ M M สัก4อ่ะคือมาร์จิ้นคือขอบนะครับผมพูดง่ายๆขอบนะครับผมถ้าตัว M ตัวเดียวก็คือปรับทุกขอบเลยปรับทุกขอบเลยแต่ถ้าเป็น MT ก็คือปรับเฉพาะท็อปนะครับผม M ML Left Right นะครับผมแล้วก็ B คือ Bottom ปัดด้านล่างนะครับเราใส่แค่ตัว M โอเคเฮ้ยอยากให้แบบกล่องเขาแบบแยกๆกันติดกันไม่สวยนะครับผมใช้ Gap นะครับผม Gap Gap 4เฮ้ยเริ่มดูดีนะครับผมเริ่มดูดีแล้วโอเคยากไหมครับผมไม่ยากเนาะนี้เป็นแบบง่ายๆคือ2บล็อกเท่ากันยังเป็นแค่2อยู่นะครับผมอ่ะเดี๋ยวอันนี้ก็จะเอาไว้อย่างงี้นะครับคนนี้จะเอาไว้อย่างงี้นะครับเดี๋ยวผมคุมดํานะครับผมเดี๋ยวผมคุมดํานะครับผมกด alternate shift ลูกศรลงล่างนะครับผมเป็นการคัดลอกมาอีกบล็อกนึงนะครับผมผมขออนุญาตใส่ HR นิดนึงนะครับผมเป็นการขั้นโค้ดของเรานะครับผมเดี๋ยวผมสร้างมาอีก2บล็อกนะครับผมคุมดำเลยคุมดำบล็อก1บล็อก2นะครับกด alternate shift ลูกศรลงล่างใส่3กับ4บล็อก3บล็อก4นะครับผมขออนุญาตเปลี่ยนสีนะครับผมจากเรดเป็นบลูอันนี้เป็นมีมั้ยสีนี้มีมั้ยตรงนี้เออร์เลอร์อีหยังล่ะแค่นี้ก็เออร์เลอร์แล้วโอเคตอนนี้เราแบ่งเป็นอะไรกันอยู่ครับ2คอลัมน์ไหนลองขยายสิเป็น2คอลัมน์เข้าท่าเว้ยพอต่ำกว่า640ใช่ไหมฮะ SM ต่ำกว่า640พิกเซลเขาจะถูกตัดเป็น1หมดเลยเขาจะถูกตัดเป็น1หมดเลยบางทีคอนเทนต์เรามันไม่ได้ยืดยาวขนาดนั้นนะคอนเทนต์พวกนี้นะครับผมเราอยากจะเอาไว้สัก2ได้ไหมนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตย้ายอันSM มาไว้ด้านขวาแล้วกันนะครับโค้ดที่เราแก้จะอยู่ฝั่งขวาเนาะถ้าสมมุติอุ้ยมันเป็น1มันเยอะไปอยากจะให้พอย่อต่ำกว่า640แล้วเป็นสัก2ได้ไหมสัก2ได้ไหมได้นะครับผมก็เติมไปเลยเติมกริดโอ้นี่แหละแล้วก็2นะครับผมเขาก็จะแบ่งเป็น2คอลัมน์นะครับผมใหญ่ก็2เล็กกว่า2นะครับผมโอ้ยมันไม่ค่อยเหมาะเนาะเป็น4ก็ได้เอาก็จะเป็นถ้าจอใหญ่เนี่ยก็จะแสดงทั้งหมด4คอลัมน์นะครับผมเมื่อจอเล็กก็จะแสดง2คอลัมน์ง่ายนะครับผมง่ายการทำ responsive เนี่ยนะครับผมอุ้ยง่ายแท้นะครับง่ายแท้ต่อไปแล้วถ้าบล็อกไม่เท่ากันล่ะตัวนี้ตัวสองตัวอย่างแรกเนี่ยคือบล็อกของเราเนี่ยเท่ากันหมดนะครับผมเดี๋ยวเราไปตัวอย่างที่3นะครับบล็อก1เนี่ยขนาดแค่สัก4คอลัมน์2คอลัมน์ที่เหลือ8คอลัมน์อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับผมเวลาเรสปอนซีฟมันเขาจะไม่เหมือนกันนะครับผมเขาจะไม่เหมือนกันนะอ่ะมาอีกตัวอย่างนึงครับผมไปอย่างไวเลยนะครับผมบ้านไกลเวลาน้อยนะครับผมเดี๋ยวก๊อปตัวอย่างของบล็อกแรกนะครับผมปึ๊บมาวางเลยป๊าบอ่ะ1 2อ่ะลองดูสิเดี๋ยวเราจะกำหนดขนาดให้เขาไม่เท่ากันนะครับผมใช้ยังไงล่ะก็จะเป็นโคสแปนนะครับผมโคสแปนเอาสัก2นะครับผมหน้าจอนึงของเราเนี่ยเป็น12นะครับลองดูจากออปชันของเขาก็ได้นะครับผมนี่มีถึง12แล้วก็ฟูลนะครับผมเอาสัก2ก่อนบล็อกแรกได้บล็อกนี้มานะครับผมต่อไปเป็นโคสแปน2ต่อไปก็102บล็อกนี้นะครับ2บล็อกนี้นะครับผม2กับ10เฮ้ยทำไมเขาไม่อยู่ด้วยกันล่ะทำไมเขาไม่ได้อยู่ด้วยกันข้างบนล่ะอีหยังแล้วนะเป็นเพราะตรงนี้เรายังไม่ได้เปลี่ยนนะครับกิด2เนี่ยแกปอะไรนี่นะครับผมอันนี้2อันนี้4แล้วนะครับผมลองเอา SM ออกนะครับผม SM ออก
กิดโค2กิดโค2เราต้องแบ่งเขาเป็นทั้งหมดหน้าจอ1 12ปึ๊บทั้งหมดมัน12นะครับผมเมื่อกี้ตัวบล็อกข้างล่างเนี่ยมันใหญ่กว่าตัวคอลัมน์ที่เราแบ่งนะครับเขาเลยตัดไปนะครับผมอ่ะโอเคอันนี้2สีแดงฝั่งซ้ายเนี่ย2อันนี้10ใช่มั้ยฮะลองจอเล็กๆสิโหไม่ตัดเลยไม่ตัดเลยนะครับผมทำให้ตัดทำยังไงล่ะนะครับผมทำให้ตัดทำยังไงนะครับผมใส่ SM ด้านหน้าปึ๊บเฮ้ยตัดแล้วต่ำกว่า640ก็คือเมื่อหน้าจอพิกเซลเนี่ยต่ำกว่า640ตัดแล้วแต่ตัดแบบน่าเกลียดน่าเกลียดไหมอันนี้ก็เท่าเดิมอันนี้ก็ตัดลงมาดีอยู่ดีอยู่เข้าท่าอยู่นะครับผมแล้วจะให้มันเต็มๆทำยังไงล่ะนะครับผมทำให้เต็มๆนะครับผมง่ายมากๆนะครับผมเติม SM ด้านหน้าในตัวข้างในนะตัวลูกนะครับผมตัว SM ปึ๊บ SM ก็คือหน้าจอเล็กสุดเติมอันเดียวสั้นกว่าเดิมอีกงานเข้าเติมทั้ง2เติมทั้ง2นะครับ SM เรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับผมเสร็จแล้วนะครับไหนๆๆลองสินี่คือหน้าจอใหญ่นะครับผมก็2ตามที่เราแบ่งไว้มันจะเป็นทั้งหมด12นะครับผมปึ๊บเป็น2คอลัมน์เรียบร้อยเพราะว่าตรงนี้เราเสมอกันนะครับผมถ้าสมมติถ้าไม่เท่ากันล่ะไม่เท่ากันเขาก็จะอยู่คนละคอลัมน์เขาจะอยู่คนละโลเนาะเขาจะอยู่คนละโลถ้าเขาบวกกันแล้วไม่ได้12นะครับผมบวกกันแล้วไม่ได้12ก็จะอยู่คนละโลแบบนี้นะครับผมแต่พอเล็กๆปุ๊บโอเคอันนี้ต้องบวกให้เท่ากันนะครับแบ่งให้เท่ากันนะครับผมโอเคเข้าท่านะครับผมเฮ้ยถ้าสมมุติจอเล็กแล้วคือเนื้อหาเราไม่ได้ยาวจอเล็กแล้วอยากให้เป็น2แต่เท่ากันได้ไหมได้นะครับผมได้นะครับผมอ่ะพิมพ์เลยก็ต่อจากนี่เลย SM กิดใช่ไหมฮะก็กิดโค2นะครับผมเขาก็จะแบ่งเป็น2คอลัมน์แต่ยืนพื้นอยู่เขายังยืนพื้นอยู่ที่12เนาะถ้ามากกว่าถ้าพิกเซลหน้าจอมากกว่า640นะครับผมเขาก็จะยืนพื้นอยู่ที่2คอลัมน์แบบไม่เท่ากันนั่นแหละอันนี้ก็2เหมือนกันแต่2แบบข้อมูลแบ่งเป็นบล็อกละเท่าๆกันเฮ้ยง่ายเทเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการใช้กริดนะครับผมแล้วก็การแบ่งกริดคอลัมน์นะครับผมหัวใจหลักของคลิปนี้ก็มีแค่นี้แหละคือการใช้กริดกับกริดคอลัมน์การแบ่งนะครับผมแล้วก็เติมแค่ SM ก็คือหน้าจอแบบ small นะครับผมก็คือเวลาclient เข้าผ่านโทรศัพท์มือถือนะครับผมก็จะเล็กๆอย่างนี้นะครับผมเรียกว่าเป็นพื้นฐานที่สำคัญนะผมเป็นคนนึงแหละเวลาผมใช้งานเนี่ยผมอันนี้คลิปนี้จบแล้วนะครับแต่ผมโม้นิดนึงนะครับผมทำไมผมทำคลิปนี้เพราะผมเวลาผมทำงานเนี่ยผมก็ไปก๊อปเข้ามานะครับผมไปก๊อปคอมโพเนนต์ที่เขาให้บริการเราอะแต่ทีนี้อยากจะปรับเองอยากจะย้ายตรงนี้ไว้ตรงนี้ไอเราก็ทำแค่หน้าจอใหญ่พอกดเล็กๆเอาข้อมูลไม่ได้ไว้ไปปรับตรงไหนเออโค้ดเขามันนึกออกไหมฮะเวลาเราไปก๊อปโค้ดเข้ามาเนี่ย CSS เขาเนี่ยจะเยอะไปหมดนะครับผมการแต่และจริงๆเรารู้แค่นี้นะครับผมเราก็สามารถแบ่งกริดแบ่งข้อมูลของเรานะครับผมให้ responsive ได้แล้วนะครับผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งมากนะครับผมคลิปนี้จะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับทุกท่านนะครับผมสุดท้ายนี้นะครับผมฝากกดติดเป้งกดติดตามนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้รอยไถพัฒนาด้วยนะครับผมสุดท้ายนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ